แล้วคันแรกที่เลือกมาเก็บในคอลเลกชันนะครับเป็นรถอะไรจริงจริงอย่าเรียกว่าเก็บดีกว่าครั้งแรกที่มีครั้งแรกเลยเนี่ยจะเป็นรถ Dodge Dart Swinger ปี1970ตอนนั้นอ่ะคุณยายให้ทางมาก้อนนึงครับแล้วผมก็ไปซื้อรถหลวงประมูลเนี่ยคุณพ่อไปซื้อมาให้ครั้งละ10,000 กว่าบาทครับผมเปิ้ลหลักหมื่นเลยพี่สมัยก่อนนะวิ่งได้เลยวิ่งได้ด้วยหมื่นกว่าบาทเนี่ยพอขายเสร็จขายไป45,000พอมีตังค์45,000เปิดหนังสือพิมพ์บ้านเมืองครับจะดูมีรถท้อท้าสองประตูเจ้าของรถนายแพทย์อะไรไม่รู้ไม่ขอซื้อพอเปิดไปดูโอ้โหรถสภาพเหมือนออกห้างคือเขาไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยติดแก๊สเรียบร้อยโอ้โห45,000 บาทปีอะไรพี่ตอนที่ซื้อตอนนั้นประมาณปี29หนูเพิ่งเกิดเนี่ยเพิ่งเกิดจริงป่ะจริงเนี่ยเพิ่งเกิดห้ามเรียกพ่อนะอย่าห้ามเรียกลุงเลยไม่มีคันแรกแล้วไปมาทำไมมันถึงเนี่ยครับนี่ก่อนมันต่อเนื่องครับหลังจากคันนั้นน่ะก็เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ากันทั่วไม่ใช่ปี29ปี2025หนักเลยตอนนั้นยังเป็นนักศึกษามหาลัยกรุงเทพอยู่อ๋อมองเนี่ยนี่ก็มองเนี่ยสิแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ตอนหลังพอจบการศึกษารถคันนั้นยังอยู่ค่ะแล้วก็ขายไปมีคนขอซื้อครับพอได้กำไรส่วนหนึ่งตอนนั้นเป็นนายทหารละปี29ก็เหมือนกันเปิดหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าขายรถเชฟโบราณครับ1956พี่ก็ไปดูขับรถไปดูกับเพื่อนเพื่อนเจ้าของพิมพ์ทุกวันเนี้ยครับไปดูเสร็จเฮ้ยมันเป็นว่ะมันจอดอยู่ข้างกองขยะข้างกองขยะด้วยกองขยะนี่กองขยะจริงแบบสูงทุ่มหัวแล้วรถก็จอดอยู่รถขุนท้ายเดี๋ยวข้างล่างนี่จะพาไปดูพอไปดูเสร็จเรียบร้อยเขาขายประมาณตอนนั้นเขาตั้งไว้17,000นี่คือขายซากเลยว่างั้นมันไม่ซากอ่ะเนาะคือพ่อพี่สอนว่ารถจะเช็คดูดีไม่ดีเนี่ยเปิดประตูแล้วปิดทั้งกรึ๊บเนี่ยโอ้โหแสดงว่ารถไม่ได้ใช้งานแต่ถ้าจับแท้แล้วมันไม่เข้าเนี่ยแสดงว่าการใช้งานเยอะอาจจะโดนชนไปแล้วได้แล้วเวลาส่องดูรถเนี่ยต้องส่องตามสันสันยังไงครับสันรถอย่างเช่นตรงเนี้ยแบบนี้ครับตรงนี้กับตรงเนี้ยถ้าเป็นแนวเดียวกันเนี่ยโดยที่แบบเหมือนกับที่เขาออกแบบมาจากโรงงานเนี่ยจะดูรู้เลยว่ารถมันค่อนข้างที่จะไม่ช้ำมากหรืออย่างนี้ยกอย่างเราเปิดประตูเนี่ยนะครับโทษนะฮะปิดเห็นไหมฮะเสียงมันรถใหม่ๆเห็นป่ะคือไม่ต้องกระแทกซ้ำไม่ต้องฮะทีเดียวจริงๆแล้วเนี่ยรถเมกันเนี่ยมันจะเป็นรถที่ทำออกแบบมาสำหรับรถเกรดดีๆเนี่ยจะเป็นรถแบบVIP นั่งครับยกตัวอย่างเช่นรถให้นั่งเนี่ยเวลาปิดประตูเนี่ยไม่ใช่ปิดโครมครับนะครับเวลาปิดต้องปิดแบบนี้ค่อยๆปิดใช่มั้ยคะก็ดูนะนะรถปิดเนี่ยก็จะค่อยๆปิดเข้าไปจบละเห็นมั้ยฮะไม่ใช่ปิดโครมเหมือนแท็กซี่ไม่ใช่ไม่ได้เหมือนรถญี่ปุ่นประเภทแบบโหสวิงเต็มแรงทำไมสมัยนี้ถึงทำประตูดูดเพราะว่าเวลาปิดแล้วไร้เสียงดูดีครับล็อกเลยทีนี้มาต่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอขายรถไปเนี่ยช่วยประกาศอ่านดูขายรถราคา17,000เนี่ยไปดูกับเพื่อนพอดูเสร็จก็ต่อรองราคาต่อไปต่อมาก็เหลือ12,000โอ้โห12,000หมื่นสองนี่ข้างในยังปิ้งอยู่เลยครับรถมีผุบ้างแต่กันชนอย่างยังโครเมียมเงาอยู่เลยค่ะทุกอย่างครบหมดแม้ทั้งวิทยุนะครับแล้วมันไปจอดทิ้งไว้ข้างกองขยะเนี่ยนะเดิมเนี่ยคนนี้เขามีคนให้เข้ามาต่อเกะกะบ้านเขาก็ลากมาอ้าวอย่างนั้นอ่ะพอลากมาเสร็จเขาไม่ทำอะไรขายดีกว่าผมก็ไปเจอพอพี่เจอเสร็จก็ตกลงโอเค12,000แต่ตอนนั้นจริงๆแล้ววันนั้นมีทั้งหมดทั้งเรื่องตัวมีอยู่8,000 บาท8,000 บาทแต่ว่าตกลงมาแล้วมัดจำมาแล้ว2,000ครับเนี่ยที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวไปหาอีกข้างหน้าหลังจากอาทิตย์นึง
เขาโทรมาไม่ถึงอาทิตย์อ่ะอีกสัก3คือตกลงว่าขอเวลา2อาทิตย์เพื่อจะเอาตังค์มาให้ครับหลังจากนั้นประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยเขาโทรมาครับน้องรถติดแล้วนะไอ้ตอนที่ไปดูเนี่ยเครื่องยังไม่ติดทั้งหมดมันสตาร์ทไม่ติดตอนแรกมันเหมือนขยะจอดอยู่ข้างกองขยะเนาะก็คือต้องเข็นมาลากมาไงเลยแล้วก็ดูแล้วแบบอยู่นานไม่ได้เพราะเหม็นขยะมากแมงวันเป็นล้านไม่ให้เป็นร้อยนะเป็นล้านเห็นภาพเลยก็เปิดฝากระโปรงอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นแบบขุยสนิมเต็มไปหมดเพราะก็โทรบอกรถวิ่งได้แล้วโอ้โหเป็นไปได้ไงก็เลยขับรถไปกับเพื่อนไปดูมันเขาก็ลองตัดชึงเฮ้ยรถวิ่งได้ด้วยวิ่งปื๊ดเฮ้ยเขาขออีก 5,000 ขออีก 5,000 เป็นค่าถ้ากับ 7,000 ถ้ากับเป็น 10,000 17,000 เหมือนเดิมไงก็เลยคุยไปคุยมาต่อรองไว้ไอ้นู่นไอ้นี่สุดท้ายจบที่ 15,000 อ๋อบอกถ้าพี่ให้รถให้ผมอีกเหลือ 15,000 เนี่ยเดี๋ยวผมจ่ายเดี๋ยวนี้เลยก็เลยตกลงกันจ่ายปุ๊บก็ขับรถกลับบ้านขับรถกลับบ้านเลยด้วยโอ้โหขับไม่ถึงบ้านนั่นน่ะดิกําลังลุ้นอยู่เนี่ยเติมน้ํามันแล้วนะกะว่าตอนนั้นน้ํามันลิตรประมาณ8บาทหรือ10บาทเนี่ยโอ้8บาท10บาทตั้งแต่สมัยเพิ่งเกิดอ่ะดิโอ้ยก็เลยเอ๊ะพอเติมไปประมาณเกือบครึ่งเกือบเต็มถังอ่ะไม่วิ่งอยู่เอ๊ะรถแม่งดับน้ํามันรั่วพี่น้ํามันรั่วน้ํามันรั่วนะเพราะก่อนหน้าเนี่ยจะมีบางทีเนี่ยมอเตอร์ไซค์บีบแต่พี่แล้วก็ชี้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้อะไรไม่ได้สนใจดีมันไม่มีคนทิ้งขี้บุหรี่ใช่ตึบเลยสุดท้ายก็เรียกแท็กซี่ลากกลับเข้าบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเข้าบ้านนี่ไม่ได้เข้าบ้านนะครับไปฝากไว้บ้านน้องชายอยู่ใกล้กันไปแอบไว้เขาไม่กล้าเข้าบ้านเพราะว่ารถมันโซมมากเพราะเดี๋ยวจะโดนพ่อดุว่าทำไมไปซื้อรถโซมรถแบบนี้มาครับแล้วสรุปแล้วคือบูรณะมันเรียบร้อยบูรณะเรียบร้อยตอนหลังพ่อพี่ก็ออกเงินทำให้ตอนนั้นทำสีไป 20,000 บาทครับ20,000เนี่ยลอกสีทั้งคันลอกสีทุกโครเมียมใหม่หมดเลยโครเมียมใหม่เลยโหมันก่อนถูกมากใช่แล้วเสร็จแล้วพอหลังจากสวยปิ้งอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ขี่เล่นอยู่พักนึงก็ไปราชการที่อเมริกาไปฝึกครับพ่อพี่ขายไปเลยอ้าวขายไปไหนรู้ป่ะไปไหนครับขายไป 150,000 โอ้โหกำไรเท่าไหร่นะคะซื้อมา 15,000 ขาย 150,000 เป็นเสร็จแล้วเนี่ยทำไปไม่ถึง 50,000 หรอกก็กำไร 100,000 นึงอ่ะนอนกำไร 100,000 นึงถูกหัวไปกำไร 100,000 นึงนี่คือนี่คือเอางี้บอกว่าในช่วงชีวิตพี่เนี่ยพี่ไม่เคยขาดรถขาดทุนโอ้มีแต่ได้แล้วเงินพอขายได้ปุ๊บพี่แบ่งเป็น2กองครับสมมติว่าขายได้ 150,000 เก็บไว้ 50,000 ครับอีก 100,000 นึงพี่ให้พ่อไว้ไว้อยากจะทำอะไรทำไปเลยเพราะเขาจะไม่มายุ่งกับเราถูกต้องไม่ใช่กตัญญูลูกคุณอะไรหรอกไม่ต้องมายุ่งกับผมเขาจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเราเวลาไปซื้อเวลาไปลากคันใหม่มาหรือไปทำรถคันใหม่ใช่ติดที่บนอ่ะติดที่บนเขาก็จะแบบอ๋อเหรอช่างทำไปทำไม่พอเดี๋ยวเขาเอาตังค์มาลงให้ด้วยเพราะเวลาขายคันต่อไปเขาก็ได้ตังค์